ผู้ชายคนนี้โดนโยนออกจากร้านเพราะตะคอกใส่หัวหน้าว่ากูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาไรแดกหลังโดนโยนออกจากร้านมัดเวก็เดินพึมพำด้วยความสิ้นหวังเขาจะไม่มีเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยอยู่ได้อีกต่อไปแล้วระหว่างที่บ่นพึมพำอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กซ์เดินเข้ามาชวนมัดเวเข้าทำงานโดยมัดเวจะต้องไปเจอเขาที่ใต้สะพานประจำเมืองตอนเที่ยงคืนมัดเวก็รับปากไปพอมาถึงจุดนัดพบมัดเวก็ได้รู้จักอเล็กซ์และเพื่อนๆของเขาว่างานที่ว่านั่นคือการบุกปล้นพวกคนรวยโดยอเล็กซ์ให้เหตุผลว่าอย่ามองว่ามันคือการปล้นของราคาแพงๆที่พวกมันใช้อยู่ก็มาจากการกดขี่คนจนอย่างเราๆนี่แหละโดยคืนนี้พวกเขาเล็งบ้านของรัฐมนตรีเอาไว้แล้วรับน้องมัดเวด้วยการให้เขาไปปล้นบ้านหนีแบบใช้เดี่ยวครับมัดเวปีนกำแพงบ้านขึ้นไปจนถึงหน้าห้องแต่ปรากฏว่าอลิซาลูกสาวของรัฐมนตรีได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กที่หน้าห้องของเธอเลยเดินออกมาดูแล้วก็พบกับมัดเวเมื่อมัดเวเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดลงจากกำแพงและเขาก็หนีหายไปในความมืดพร้อมกับเพื่อนๆของเขาทันทีอลิซาแทนที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนในบ้านแต่เธอกลับเก็บเงียบไว้คนเดียวครับเธอรู้อยู่แก่ใจว่ามัดเวเป็นโจรแต่เธอกลับรู้สึกตกหลุมรักมัดเวเขาให้แล้วล่ะครับวันต่อมามัดเวกับเพื่อนๆก็วางแผนปล้นอีกหนนี้พวกเขาลักลอบเข้ามาในลานสเก็ตของพวกชนชั้นสูงระหว่างที่กำลังง่วนกับการล้วงกระเป๋าอยู่นั้นมัดเวก็โดนอลิซาดึงตัวมาครับเธอบอกกับเขาว่าจะไม่บอกเรื่องเมื่อคืนกับคนอื่นให้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้มาหาฉันตามที่อยู่นี้มัดเวก็กลัวจะซวยก็เลยรับปากไปตกดึกมัดเวกลับมาที่บ้านพ่อเจอของมีค่าที่มัดเวขโมยมาเขาบอกกับมัดเวว่าสัญญากับพ่อนะว่าจะเอาของพวกนี้ไปคืนเจ้าของแต่มัดเวก็ไม่ได้รับปากเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาอาการป่วยของพ่อล่ะวันรุ่งขึ้นมัดเวมาหาอลิซาตามที่ได้สัญญากันเอาไว้เธอบอกกับเขาว่าช่วยแกล้งเป็นสามีเธอให้หน่อยมัดเวก็งงแต่ก็ต้องทำตกทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้อลิซาเข้าไปในห้องสอบเธอสาธิตการแก้สมการฟิสิกส์ให้กับคณะกรรมการดูเธอมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อสมัครเข้าเรียนที่นี่ครับพอแก้สมการเสร็จกรรมการทุกคนก็ดูจะพอใจมากๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้จะรับเธอเข้าเรียนในทันทีพวกเขาถามถึงสัญญายินยอมจากผู้ปกครองอลิซาจึงเรียกให้มัดเวเข้ามาและบอกกับพวกเขาว่าผู้ปกครองของฉันก็คือคนนี้ค่ะสามีฉันเองกรรมการก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้พ่อแม่มาเซ็นรับรองให้เท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็โดนเชิญออกมาอลิซารู้สึกเฟลมากๆจึงจ่ายมัดเวไปต่างหูราคาแพงของเธอแล้วก็นั่งรถม้าจากไปมัดเวโดดขึ้นรถม้าตามไปด้วยแล้วบอกกับเธอว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเงินสักหน่อยแล้วเขาก็ถามกับเธอว่าทำไมเธอถึงไม่บอกพ่อดีๆล่ะว่าอยากจะเรียนที่นี่อลิซาก็ตอบว่าเพราะพ่อไม่คิดว่าผู้หญิงควรจะเรียนหนังสือยังไงล่ะมัดเวจึงบอกเธอว่าถ้าเกิดได้เรียนขึ้นมาจริงๆสักวันพ่อเธอก็ต้องรู้อยู่ดีแหละนะแล้วเขาก็ถามเธอว่าทำไมถึงอยากเรียนที่นี่ล่ะอลิซาก็บอกว่าฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์น่ะสามารถรักษาโรคที่รักษาไม่หายได้ทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นไม่แบ่งแยกคนรวยหรือจนมัดเวเริ่มประทับใจในตัวผู้หญิงคนนี้มากขึ้นไปอีกเลยชวนเธอออกเดทในวันคริสต์มาสซึ่งอลิซาก็รับปากอย่างไววันต่อมาอลิซาหลอกทุกคนว่าจะไม่ไปงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวเพราะเธอรู้สึกไม่สบายพอทุกคนขับรถออกจากบ้านไปมัดเวกับอลิซาก็จูงมือกันไปทัวร์รอบเมืองเลยครับพวกเขาสนุกด้วยกันจนกระทั่งเห็นสมควรว่าคุณจะกลับได้แล้วอลิซาก็บอกกับมัดเวว่าพ่อได้เลือกคู่มั่นให้กับเธอเอาไว้แล้วมัดเวก็บอกกับเธอว่าเธอจะแต่งกับคนที่ไม่รักจริงๆเหรอเธออยากเรียนก่อนไม่ใช่หรือไงอลิซาก็บอกกับเขาว่าความรักมันก็แค่ปฏิกิริยาทางเคมีที่กระตุ้นให้สัตว์ผสมพันธุ์เท่านั้นแหละแล้วเธอก็ไล่มัดเวกลับบ้านไปที่ต้องทำแบบนี้เพราะเธอรักมัดเวมากซึ่งถ้าไม่ทำแบบนี้ก็มีแต่จะเจ็บไปมากกว่านี้กันทั้งสองฝ่ายวันต่อมาพ่อของอลิซาให้เธอมาทำความรู้จักกับเขาคู่มั่นของเธออลิซาถามกับเขาว่าคุณคิดยังไงกับการที่ผู้หญิงคุณได้รับการศึกษาสูงๆเทียบเท่าผู้ชายเขาก็ตอบเธอว่าผมให้ความเท่าเทียมกับผู้หญิงในทุกด้านนะแต่เรื่องการเรียนสูงๆสำหรับผู้หญิงนี่ผมเชื่อไม่ลงจริงๆแล้วเขาก็พาเธอไปดูการแสดงมายากลครับนักมายากลจุดไฟใส่มือโดยไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อยทุกคนต่างฮือฮากับสิ่งที่เกิดขึ้นยกเว้นอลิซาอลิซาจะขึ้นไปบนเวทีพร้อมอธิบายให้ทุกคนฟังว่าทำไมไฟจึงไม่ลวกมือนักมายากลเธอบอกว่าเพราะนี่คือไฟเย็นเกิดจากเอทานอลกับกรดบอริกพอจุดไฟลงในส่วนผสมนี้ก็จะสามารถสัมผัสจับไฟได้ยังไงล่ะหลังจากนั้นอลิซาก็เดินหนีขึ้นห้องทันทีพ่อของเธอเดินตามมาและพบเธอถือหนังสือเล่มนึงอยู่มันเป็นหนังสือฟิสิกส์ครับเมื่อเห็นดังนั้นพ่อก็สั่งให้คนรับใช้เผาหนังสือที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้ทั้งหมดเพราะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อ่านหนังสือพวกนี้ขณะเดียวกันมัดเวย์กำลังนึกถึงเรื่องที่พ่อบอกว่าให้สัญญาว่าจะเอาของที่ขโมยมาไปคือเจ้าของพ่อไม่มีโอกาสได้ยินคำตอบของเขาตอนนี้พ่อของเขาไม่ต้องทนต่ออาการป่วยอีกต่อไปแล้วมัดเวย์ทำได้แค่พูดกับหลุมศพพ่อว่าผมสัญญาครับหลังจากนั้นมัดเวย์ก็มาที่เรือซึ่งเป็นแหล่งกบดานของเพื่อนๆของเขามัดเวย์บอกกับเพื่อนๆว่าจะเลิกขโมยของแล้วเพราะได้ให้สัญญากับพ่อไว้แล้วว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเพื่อนๆก็โอเคตามนั้นและบอกกับเขาว่านายทำถูกแล้วล่ะสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อมันศักดิ์สิทธิ์นะสักพักอลิซาก็มาขอเข้าพบมัดเวครับ
มัดเวย์ก็ตกใจว่าอลิซ่ามาทำอะไรที่นี่อลิซ่าบอกกับมัดเวย์ว่าฉันหนีออกจากบ้านมาฉันจะย้ายไปปารีสเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังที่นั่นทั้งคู่จึงตกลงกันว่าคืนนี้จะนอนที่นี่กันก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปปารีสด้วยกันพอได้อยู่ในห้องด้วยกัน2ต่อ2ทั้งคู่ก็ชัดจะเคลิ้มๆครับเลยจบกันที่จัดหนักเมามันตามสูตรระหว่างที่กำลังสวีทกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอกเขาและลูกน้องตามอลิซ่าจนเจอและตะโกนให้ทุกคนที่อยู่ในเรือออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครยอมออกมาเขาจึงสั่งให้ลูกน้องจุดไฟเผาเรือซะอเล็กซ์รู้ว่าเขามาตามหาอลิซ่าจึงเอาปืนจ่อหัวอลิซ่าไว้เป็นตัวประกันเมื่อเขาเห็นดังนั้นก็เลยตกลงว่าจะยอมปล่อยพวกเขาไปแต่โดยดีอเล็กซ์จึงปล่อยให้อลิซ่าไปหาเขาตามที่สัญญากันเอาไว้แต่พอได้ตัวอลิซ่าเขาก็บอกให้ลูกน้องจับตัวพวกเขาไว้ทันทีตอนนี้บนเรือเหลือแต่มัดเวย์กับอเล็กซ์ส่วนเพื่อนๆที่หนีออกมาก่อนก็โดนพวกของเขายิงทิ้งหมดแล้วไฟค่อยๆลามมาเรื่อยๆอเล็กซ์บอกกับมัดเวย์ว่ากัปตันจะไปเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ก็ตายไปพร้อมเรือแล้วเขาก็ให้มัดเวย์กระโดดลงเรือไปซะหลังจากมัดเวย์กระโดดลงน้ำไปอเล็กซ์ก็โดนลูกน้องของเขายิงจนตายไปพร้อมกับเรือที่กลายเป็นตอตะโกพวกเขาต่างคิดว่ามัดเวย์ไม่รอดแล้วแน่ๆเพราะการกระโดดลงน้ำในช่วงเวลาอากาศหนาวๆแบบนี้โอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้แต่ปาฏิหาริย์ก็บังเกิดรุ่งเช้าชาวประมงหวานแหโดนมัดเวย์ที่อยู่ใต้น้ำจึงรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลหมอพยายามปั๊มหัวใจมัดเวย์หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าหัวใจจะกลับมาเต้นเลยหมอและพยาบาลต่างหมดหวังและสรุปว่ามัดเวย์ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่หลังจากเลิกปั๊มหัวใจได้สักพักมัดเวย์ก็ลุกขึ้นมาก่อนที่เขาจะฟื้นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นคือภาพตอนพ่อสอนเขาเล่นสเก็ตน้ำแข็งครั้งแรกในสมัยเด็กครับพ่อคงมาช่วยให้เราฟื้นจากความตายสินะมัดเวย์คิดเช่นนั้นตกดึกที่บ้านของอลิซาจัดงานเลี้ยงฉลองมั่นหมายของอลิซากับเขามัดเวย์แอบลักลอบเข้ามาในงานและดึงอลิซ่ามาคุยพร้อมยื่นตั๋วรถไฟไปปารีสให้กับเธอแล้วบอกเธอว่าเรายังไปปารีสด้วยกันได้นะหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางไปที่สถานีรถไฟทันทีพอถึงสถานีรถไฟก็ใกล้จะออกแล้วมัดเวย์ยื่นตั๋วของเขาให้คนเก็บตั๋วแต่ปรากฏว่าตั๋วของอลิซ่าหายไปไหนก็ไม่รู้มัดเวย์จึงตัดสินใจยกตั๋วของเขาให้กับอลิซ่าและจะตัดสินใจรีบไปซื้อตั๋วอีกใบมาใหม่ให้เร็วที่สุดระหว่างกำลังรีบไปที่จุดขายตั๋วอยู่นั้นมัดเวย์ก็พบกับเขาครับเขาเก็บตั๋วของอลิซ่าได้และตามพวกเขามาจนถึงที่นี่ครับมัดเวย์เห็นดังนั้นจึงพุ่งเข้าไปแย่งตั๋วจากเขาจนเอาคืนมาได้สำเร็จและรีบกระโดดขึ้นรถไฟหนีไปทันทีเขาควักปืนออกมาและยิงมัดเวย์จนล้มลงกับพื้นอลิซ่าตกใจมากและรีบวิ่งมาดูแผลของเขาแต่ปรากฏว่ามัดเวย์ไม่มีเลือดไหลออกมาสักหยดกระสุนปืนเจาะเข้าที่มีดพกที่มัดเวย์ใส่ไว้ในเสื้อคนเก็บตั๋วได้วิ่งมาดูอาการของเขาทันทีมัดเวย์ยื่นตั๋วให้กับคนเก็บตั๋วและบอกว่าผมไม่เป็นไรครับ4ปีผ่านไปพ่อของอลิซ่าสืบจนรู้ว่าอลิซ่าประสบความสำเร็จตามความฝันของเธอเธอได้ไปถึงอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรปเขายอมรับแล้วว่าอลิซ่าพูดถูกมาโดยตลอดผู้หญิงควรมีสิทธิ์ในการศึกษาเท่าเทียมกับผู้ชายหลังจากนั้นอลิซ่ากับพ่อก็ได้เจอกันอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยปรับความเข้าใจกันในที่สุดณตอนนี้อลิซ่ากับมัดเวย์ก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีลูกชายมาร่วมเป็นสมาชิกใหม่อีก1คนครับจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง 7.1 คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Silver Skate สเก็ตสีเงิน